สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงทางกรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะในตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเองนะครับมีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์อยู่เนี่ย10แห่งใน10แห่งเนี่ยมี8แห่งที่มีเตียงรับผู้ป่วยในนะครับตอนนี้เรามีเตียงทั้งหมดเนี่ยประมาณ 2,200 กว่าเตียงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งแล้วเนี่ยได้มีการเซ็นความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพราะฉะนั้นเรามีความพร้อมหมดซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยให้เกียรติกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากที่จะขอทาบทามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์กับโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์อีก2แห่งทางด้านชายด้านนี้นะครับที่จะร่วมในการผลิตแพทย์ให้การผลิตแพทย์ครั้งนี้เนี่ยความร่วมมือเนี่ย เรามีการเซ็นความร่วมมือโดยเราดูความพร้อมของโรงพยาบาลซึ่งจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆสาขาในขณะเดียวกันในการเซ็นความร่วมมือครั้งนี้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลได้รับเป็นพี่เลี้ยงให้ในการผลิตแพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมีสาขาไหนที่อาจจะต้องมีการเสริมเพิ่มเนี่ยวชิรพยาบาลจะช่วยดูแลให้นะครับในขั้นต้นเนี่ยโรงพยาบาล2แห่งเนี่ยมีเตียงรวมกันประมาณ290เตียงนะครับคือรับพิพัฒน์มี160หลวงพ่อทวีศักดิ์มี130แต่เรามีแผนที่จะขยายโรงพยาบาลทั้ง2เตียงเนี่ยขึ้นเป็น200และ300เตียงในอนาคตเพราะฉะนั้นคาดว่าการขยายตัวเนี่ยจะสอดคล้องกับการผลิตแพทย์ซึ่งก็ทราบมาว่าทางด้านคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยในระยะแรกจะเปิดรับนักศึกษาแพทย์24คนก่อนนะครับเป็น24คนประมาณ2ปีเสร็จแล้วก็จะเพิ่มเป็น48แล้วก็เป็น60ซึ่งตรงนี้เรามีความพร้อมครับนโยบายด้านนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตรีเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้ให้ความ เห็นชอบและสนับสนุนเต็มที่ครับก่อนอื่นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารของกทมนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านปลัดกรุงเทพมหานครท่านรองปลัดที่ท่านได้ เร่งเห็นถึงความสำคัญในด้านของให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ก็จึงได้มอบหมายทั้งสถาบันที่เลี้ยงทั้งโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลร่วมสมทบที่จะจัดให้นักศึกษาแพทย์ไปเรียนในชั้นคลินิกเพราะฉะนั้นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็ได้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์ให้เขามีหัวใจของการเป็นแพทย์อย่างแท้จริงหัวใจของการเป็นแพทย์ก็คือเพื่อที่จะออกไปรับใช้ชุมชนสังคมประเทศชาติรักษาประชาชนนะคะให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็เมื่อทางคทม.กรุงเทพมหานครได้กรุณาส่งเสริมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้เปิดคณะแพทยศาสตร์เนี่ยทางเราก็มุ่งมั่นที่จะผลิตแพทย์ออกมารับใช้แล้วก็จะร่วมกับทางกทม.ในการทำกิจกรรมในการที่ให้นักศึกษาแพทย์ของเราหรืออาจารย์แพทย์ของเราเนี่ยนะคะออกบริการกับสังคมแล้วก็ชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นชุมชนรอบๆทวีวัฒนาบางแครอบนั้นนะคะแล้วก็ในจุดนี้ทางท่านคณบดีท่านก็ได้เตรียมหลักสูตรดีไซน์หลักสูตรสร้างหลักสูตรไม่ว่าในด้านของวิชาการการเรียนการสอนและด้านกิจกรรมที่จะบริการชุมชนโดยรอบกันมั่นใจเขามั่นใจเต็มมั่นใจเต็มร้อยเพราะว่ากรุงเทพธนบุรีเนี่ยได้มีปัจจุบันใน16คณะแล้ว58สาขาวิชาแล้วก็เราได้มีทั้งสายสังคมศาสตร์สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็สายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนในด้านของคณะพยาบาลศาสตร์มาแล้ว10ปีเปิดสอนในด้านสาธารณสุขมาแล้ว9ปีแล้วก็คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดมาได้ปีนี้เป็นปีที่2นะคะแล้วก็คณะเภสัชศาสตร์และก็ที่สำคัญคณะแพทยศาสตร์ที่มีการ MOU ในวันนี้เพราะว่าเรามั่นใจในความพร้อมของหลักสำคัญเลยก็คือบุคลากรที่จะเป็นอาจารย์แพทย์เพราะฉะนั้นก็ท่านรองปลัดท่านก็ได้กรุณาแนะนำกรุณาวางรากฐานต่างๆเพราะท่านบอกว่าจะผลิตแพทย์ที่เก่งอาจารย์แพทย์ต้องเก่งกว่านะครับท่านก็ได้ท่านคณบดีที่มีความรู้ประสบการณ์ต่างๆมีความมุ่งมั่นก็คือท่านคณบดีศาสตราจารย์ในแพทย์สารเนตรไหวคุณที่ยืนข้างๆกันการร่วมมือกันของสองภาคส่วนในครั้งนี้
นอกจากจะสร้างประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการให้บริการทางการแพทย์แล้วอาจจะเป็นรถแบบที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วยล่ะค่ะบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากประสบความสำเร็จกับกิจกรรม SK6 พิชิต 10,000 กิโลเมตรท้าพิสูจน์น้ำมันเครื่องรถยนต์เมื่อปีที่ผ่านมาล่าสุด SK6 ต่อยอดความสำเร็จด้วยการชวน10ไบเกอร์แบรนด์ดังร่วมพิสูจน์คุณภาพน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ระดับพรีเมียมกันบ้างกับภารกิจ SK6 Big Bike Big Charity พิชิต 1,000 กิโลเมตรบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ทางบริษัทโอลาโนสซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องSK6 ในประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมีจัดกิจกรรมโครงการ SK Big Bike Big Charity ซึ่งวัตถุประสงค์ในส่วนของโครงการนี้เนี่ยเราต้องการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันมอเตอร์ไซค์ในกลุ่มของ M Series ซึ่งอาจประกอบไปด้วย M5 M7 แล้วก็ M9 กับรถ Big Bike นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราจะมีการออกทริปนะครับตั้งแต่ในส่วนของบริษัทโอลาโนสจนถึงจบที่จังหวัดกาญจนบุรีสังขบุรีนะครับก่อนที่ผมจะคุยตรงนี้เนี่ยผมอาจจะขอแนะนำเล็กน้อยเกี่ยวกับตัวแทนจัดจำหน่ายในส่วนของภาคตะวันตกผมธนชพงศ์ธีระอัครวิทย์นะครับเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่อง SK6 ในภาคตะวันตกนะครับบริษัทกอกิจรุ่งเจริญทรัพย์จำกัดก็จัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราใช้รถบิ๊กไบค์ประมาณ10คันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นไทรอัมดูคาตินะครับ Honda แล้วก็อื่นๆอีกหลายรุ่นด้วยนะครับอยากจะให้ผู้ชมติดตามในโครงการนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยเรายังมีในกรณีที่ว่ารถที่เราขับไปนะครับเราก็จะร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าเป็นการเรื่องการสร้างห้องน้ำแล้วก็กิจกรรมกับทางโรงเรียนตามชายแดนนะครับผมเส้นทางโดยประมาณราวๆประมาณ 1,000 กิโลเศษนะครับแล้วก็มีแบ่งเป็น CC ในส่วนของทางบิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่นด้วยนะครับสุดก็เป็น 1,000 ซีซีนะครับคือวันนี้เราต้องการทดสอบว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันนำเข้า 100% นะครับเป็นกลุ่มของน้ำมันเครื่องซินเทติกนะครับซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มของบิ๊กไบค์ในแต่ละรุ่นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนอกเหนือจากการแค่เราพูดเราอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสของจริงโดยการวันนี้เนี่ยเติมถ่ายน้ำมันเครื่องจริงขับจริงนะครับแล้วก็วัดประสิทธิภาพกันตรงนี้เลยครับตอนนี้นะครับในภาคตะวันตกก็ทำมาประมาณ4ปีแล้วครับมียอดขายโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นที่นิยมมากนะครับตอนนี้ด้วยจากการที่ว่าทางโอลาโนสเนี่ยครับมีการตลาดมากมายนะครับแล้วนะการตลาดปีนี้ก็มีบาร์เซโลนานะครับก็เป็นที่ตอบรับดีกับลูกค้ามากเลยครับตัวบิ๊กไบค์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ปีนี้เราก็ทางนโยบายทางโอลาโนสเขาก็จะแนะนำให้ดำเนินการเรื่องขยายตลาดทางด้านมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆน้ำมันเครื่องนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์นะครับก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายเรานะครับการเลือกน้ำมันเครื่องที่ดีนะครับก็จะทำให้รถของเราที่เราซื้อมาในมูลค่าสูงเนี่ยสามารถใช้งานได้นานแล้วก็มีประสิทธิภาพในการขับขี่ได้ราบรื่นขึ้นนะครับวันนี้เราอยากเชิญชวนให้ทุกท่านอยากลองดูว่าน้ำมันเครื่องซิกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับในราคาที่สามารถจับต้องได้แม้ว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านำเข้า 100% นะครับเรียกว่าเป็นกิจกรรมทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพน้ำมันเครื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เห็นผลจริงแถมยังเป็นการ CSR ไปในตัวด้วยจึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมแบรนด์ SK6 จึงได้มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ค่ะสาระประโยชน์และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูการเชียร์มวยที่แสนจะเมามันแต่จะเมามันขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะเดินมาได้เลยวันนี้มันก็มาเตี้ยตรงนี้เดินมึงการไม่ได้เลยแม้เชียร์ขนาดนี้นึกว่าอยู่ในสนามมวยเองเลยนะคะเนี่ยและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มงานแรกขอแสดงความยินดีกับคุณรัศการอัครธานุพัฒน์ CEO แบรนด์รัศการที่เข้ารับรางวัล Top Beauty Award 2020
ที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์มีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับตัวเองนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้นะคะได้เข้ารับรางวัลนะคะผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีแล้วก็ผู้บริหารผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2020นี้นะคะก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อันทรงเกียรตินี้มากๆเลยนะคะจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าเป็นร้อยล้านหรือว่าจะต้องแบบว่ายอดขายขนาดนี้ค่ะแต่ว่ามันมาจากการที่เราอะค่ะตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงอะค่ะลงไปสู่ลูกค้านะคะที่เขาใช้จริงแล้วปรากฏว่าฟีดแบ็กที่ได้กลับมาคือเขาประทับใจแล้วก็มียอดขายที่เขากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยสูงถึง 95% เลยนะคะกับข้อก็ขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าที่เชื่อมั่นในตัวของแอมเนาะแล้วก็ตัวของทีมงานของเราอะค่ะแล้วก็ทำให้โปรดักต์ของเราเนี่ยเติบโตนะคะเกินเป้าที่เราตั้งไว้ด้วยอะค่ะช่องทางติดต่อของเรานะคะสามารถสั่งซื้อกับเพจหลักของบริษัทได้เลยนะคะก็จะมีทีมขายดูแลลูกค้าโดยตรงจากไอเทมยอดนิยมติดอันดับ1ในแวดวงแม่และลูกของบ้านเราสู่เจ้าของรางวัล Best Breed Feeding Supplement Mummy Choice รางวัลที่แม่ทั่วประเทศโหวตให้จากเวที Amarin Baby and Kids Award 2020ล่าสุดการันตีได้แล้วเป็นอย่างดีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มาแรงของตระกูล Milk Plus and More ที่ล่าสุดเป็นที่ยอมรับของมหาชนจนคว้ารางวัลจากเวที Amarin Baby and Kids Award 2020โดยภายในงานผู้บริหารอย่างคุณสราณีวิสุทธิผล MD แบรนด์เดินทางขึ้นมารับรางวัลด้วยตัวเองค่ะก็วันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากเพราะว่ารางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นรางวัลMummy Choice เนาะก็เป็นรางวัลที่แม่มากกว่าหมื่นคนเลือกเรามาค่ะใช่แล้วมีส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำหัวปลีค่ะน้ำหัวปลีของเราเนี่ยชื่อแบรนด์ก็ชื่อ Milk Plus and More ค่ะเราก็ทำมา4ปีแล้วทำมาพอสมควรแล้วแล้วก็ดีใจมากที่แม่ๆเลือกเราค่ะก็กระแสโควิดช่วงนี้เราก็มีการปรับการตลาดก็คือเราจะเน้นออนไลน์มากขึ้นจากเดิมที่เน้นออนไลน์อยู่แล้วเนาะอาจจะทำเป็นเหมือนกับไวรัลแล้วก็ออนไลน์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อให้แม่ๆเนี่ยเขาก็คือโควิดเนาะก็คงไม่มีใครออกจากบ้านไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะเราโชคดีที่ว่าพื้นฐานออนไลน์ของเราค่อนข้างดีอยู่แล้วคราวนี้แม่ก็คือแบบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วเนาะก็จะมีส่วนกระทบนิดหน่อยเรื่องที่ห้างปิดอะไรเงี้ยเพราะมีขายที่เซ็นทรัลด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนกระทบนิดหน่อยตามช่วงที่ห้างปิดแต่ว่าทราบว่าดีมากเลยทีเดียวค่ะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปดูได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะ Milk Plus and More นะคะน้ำหัวปลีสกัดเข้มข้นผสมอินทผลัมเข้าไปดูได้ใน Facebook นะคะแล้ว IG ก็ @milkplusandmore ค่ะหรือว่าจะเป็น LINE นะคะ @milkplusandmore ค่ะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยแล้วกันนะ0994745565ค่ะยังไงก็ขอฝาก Milk Plus and More ไว้ในอ้อมใจแม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อกันที่เดอะสตรีทรัชดาร่วมกระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานตลาดนัดผ้าสิ้นสารใจประจำปี2563ภายใต้ทีมทางสายไหมสายใยแห่งแพรพรันบนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตรและมีผ้าสิ้นให้เลือกมากกว่า100ร้านค้าพร้อมทั้งนิทรรศการผ้าโบราณจากเส้นทางการค้าจีนอินเดียและชาติพันธุ์ต่างๆที่หาดูได้ยากและไฮไลท์อื่นๆอีกมากมายค่ะคือพี่กบก็ถนัดทางผ้าไหมพัทบองอะค่ะทำมาประมาณ2ปีแต่คือการพรีเซนต์ของเราก็แค่ในเพจเล็กๆแต่วันนี้ได้รับโอกาสพี่ก็เลยเชิญเพื่อนๆจริงๆแล้วเป็นเพื่อนๆในที่ทำงานนะคะเป็นจริงๆแล้วคือขอพูดนิดนึงเป็นนางฟ้าการบินไทยเป็นถึงอินสตรัคเตอร์ก็คือครูฝึกด้วยนะคะเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับเป็นผู้จัดการเที่ยวบินทุกท่านให้เกียรติพี่มากเลยที่มาแบบพี่จริงๆพี่ไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นก็จัดแฟชั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตอะค่ะเวลาชินีสุขภาพดีจีแบรนด์ก็ของน้องเองเลยมาบอกว่าขอแบบพี่กบด้วยความที่ของพี่กบผ้าไทยไอรินซึ่งก็เป็นผ้าเป็นธรรมชาติที่สวยอยู่แล้วเป็นราชินีแล้วก็คนที่มานี่ก็เป็นราชินีนางฟ้าด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แบบว่าจากทางผ้าไทยไอรินให้เกียรติทางคอดีจีแบรนด์นะคะที่จะเป็นแบรนด์ถังเช่ารังนกและก็คอลลาเจนได้มาร่วมพรีเซนต์แสดงแบบว่าแบบในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่กบแล้วก็ทุกคนมากๆเลยค่ะสวยมากวันนี้เป็นแฟชั่นเหนื่อยมากสวยแล้วผ้าสวยมากพี่คิดว่าแบบเราได้นางแบบสวยค่ะจริงๆแล้วนางแบบทุกคนมีบุคลิกภาพที่โอเคแล้วก็พร้อมที่จะบอกว่าออกไปแล้วมั่นใจผ้าไทยนะคะแล้วก็ชื่นชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติดูแลตัวเองรักตัวเองอยากให้มาในงานครั้งนี้แล้วก็สนับสนุนผ้าไทยไอรินแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนคอดีจีแบรนด์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาก
บริษัท GTE Great to Age จำกัดได้เลิกเปิดตัวแล้วกับผลงานซีรีส์วายที่ครบรถที่สุดแห่งปีเรื่อง Brother รักณน้องชายรักนายครับผมกับความรักของหนุ่มๆ5รูปแบบที่คุณสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นความฟินความสดใสของน้องๆ นักแสดงหน้าใหม่สายเลือด Gen Y ที่แท้จริงเพื่อให้แฟนๆได้เห็นความน่ารักสดใสในฉบับการกำกับของต้อมารุสาโรวาดและภูมิพัฒนาชัยบุญญาพัฒน์ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นการมาถึงของซีรีส์ Y ที่ต้องบอกว่าของตลาดของจอทีวีนะครับมันเริ่มขึ้นไม่กี่ปีมานี้เองและพี่ต้อก็ไม่คิดว่านี่จะกลายเป็นซีรีส์ Y เรื่องแรกในชีวิตของพี่ต้อที่กระโดดมากำกับนะครับตอนแรกเนี่ยไม่คิดจะกำกับซีรีส์ Y เพราะคิดว่าไม่ถนัดพี่ต้อทำดราม่าทำแฟนตาซีทำอะไรมาเยอะแยะนี่เป็นงานที่พี่ต้อไม่คุ้นเคยเลยถือว่าเป็นการท้าทายมากตอนอ่านบทเนี่ยติดใจมันมีประเด็นบางอย่างที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายสังคมแล้วก็ไปไกลกว่าซีรีส์วายอื่นๆแล้วพอมาเจอแคสติ้งของเด็กๆพวกนี้พี่ต้อว่าเด็กๆพวกนี้มันมีเสน่ห์ในตัวของเขาแบบหลายคนเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่จะเริ่มแสดงนะครับทีนี้ตัวเนื้อเรื่องเนี่ยแบบมันสามารถทำความเข้าใจกับตัวเขาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พอทำการฝึกซ้อมแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งทำเอ็มวีแล้วพี่ต้อรู้สึกว่าสนุกนะครับท้ายสุดแล้วทั้งหมดอยู่บนความรักที่แบบน่าให้อภัยนะครับแล้วก็ดีซะอีกที่มีความรักดีกว่าเกลียดกันคนรักสัตว์ห้ามพลาดงานสัตว์เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลับมาอีกครั้ง Impact ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจจัดงาน Smart Heart Present Thailand International Dog Show 2020มหกรรมเพื่อคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่19ภายใต้ทีม Dog of Thailand ชวนคนรักสุนัขมาคลายความคิดถึงกับกิจกรรมสนุกสนานพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจไทยหลังโควิด-19 โดยผู้ประกอบการ200รายมานำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพลดราคาสูงสุดถึง 70% เปิดโอกาสให้ผู้สนใจรับอนุเคราะห์สุนัขชมและเชียร์การแข่งขันสุนัขประเภทต่างๆระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายนนี้ณอาคาร 9-10 Impact เมืองทองธานีบัตรเข้างาน25บาทเท่านั้นค่ะปีนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เราก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมให้กับคนที่รักสุนัขเพราะว่างานของเราเนี่ยถือเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของเราก็คือส่งเสริมนะคะการค้าในเรื่องของธุรกิจของสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับหมาแล้วก็สุนัขแล้วก็แมวทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเนื่องจากติดโควิดเราก็เลยเลื่อนการจัดงานจากเดือนมิถุนายนมาเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะหลังจากเรื่องเราเกิดโควิดขึ้นนะครับก็คนก็อยู่บ้านมากขึ้นในช่วงแรกๆนะครับก็มีการ work from home นะครับก็จะทำให้เจ้าของสุนัขและแมวหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยก็มีเวลาใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนั้นมันก็เกิดการดูแลเอาใจใส่มากขึ้นนะครับก็เห็นปัญหาของเขาได้มากขึ้นนะตลาดก็ยังถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลาดในวงการสัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตดีอยู่นะครับแต่อาจจะไม่สูงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามันก็กระทบเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับก็เป็นการดูแลสัตว์เลี้ยงได้มากขึ้นนะครับแต่การนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจมันก็จะมีบางส่วนที่จะต้องอาจจะมีการต้องรัดเข็มขัดนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายในตลาดบางกลุ่มนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงก็ยังเติบโตดีอยู่ครับเรามีค่าผ่านประตูเพียง25บาทซึ่งเราจะนำไปทำบุญให้กับมูลนิธิสุนัขทุกมูลนิธินะคะแล้วก็สามารถที่จะนำน้องสุนัขมา Impact เปิดรับน้องสุนัขปีหนึ่งเนี่ยสามารถเดินได้ทั่วเลยนะคะแล้วเรามีงานข้างเคียงเราก็ขออนุญาตให้ผู้จัดงานอนุญาตให้นำสุนัขเข้าไปในงานด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมาที่นี่ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่8นะคะพฤศจิกายนนี้เวลา10นถึง21นรับรองว่าได้เที่ยวงานคุ้มแล้วก็ได้ซื้อของและแถมยังได้ความรู้อย่างดีกลับไปแล้วก็ยังได้บริการฟรีหลายๆอย่างความสุขบริการฟรีเช่นฉีดวัคซีนฟรีนะคะได้รับคำแนะนำฟรีตรวจสุขภาพต่างๆก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะคะวันที่5ถึงวันที่8 Thailand International Dog Show ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะปิดท้ายกันที่งานปาร์ตี้สุดมันและแกรนด์โอเพนนิ่งยูไลท์บาร์แอนด์รีสอร์ทย่านพุทธมณฑลสาย1มีภาพบรรยากาศและสัมภาษณ์ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันที่เรารวมตัวกันมานะครับในหุ้นส่วนที่คิดกันว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่เราควรจะได้เลิกที่ดีในการเปิดร้านแกรนด์โอเพนนิ่งในวันนี้ส่วนวันนี้ก็เราก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับ
คอนเซ็ปต์ของเราก็วันนี้ก็จะมีแบรนด์มาเล่นเชิญผู้สื่อข่าวมีทานอาหารแล้วก็มีคอนเสิร์ตของคุณปาโมดแล้วก็ต่อด้วยดีเจความแตกต่างนะคะตอนนี้เราจะเน้นสไตล์ลูกค้าแบบว่ามีทั้งดนตรีสดนะคะแล้วก็นั่งชิลแล้วก็จะมี PR รองรับลูกค้าแบบว่าถ้าลูกค้ามาเนี่ยบางคนอยากได้แบบ PR สาวสวยอะไรเงี้ยทางร้านเราก็มีรองรับค่ะตอนนี้ช่วงเปิดร้านนะคะถ้าลูกค้ามาเนี่ยเราจะลดให้ 10% ค่ะลดในค่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะคือจริงๆแล้วทีมงานวันนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบชิลๆสบายๆมากกว่าคือไม่ได้เน้นว่าจะต้องแบบทางการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยูไลท์เนี่ยจริงๆแล้วถ้าคนที่เคยมาแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็ต้องรู้ไว้นะคะมาแล้วใจมาแล้วจะแบบมาเชื่อมาว่าถ้าใครมาเนี่ยจะต้องไลท์จริงๆไลท์แล้วก็เลิฟเลยมาแล้วมาครั้งนึงแล้วต้องมีครั้งที่2อันนี้พี่หน่อยกล้ารับประกันเลยจริงๆทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ